ายกรัฐมนตรีเผยคณะรัฐมนตรียังไม่ได้อนุมัติบิ๊กรอยนั่งเลขาสมช.ชี้ต้องส่งเรื่องไปที่สมช.ก่อนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเผยคณะรัฐมนตรียังไม่ได้อนุมัติเก้าอี้เลขาสมช.ให้บิ๊กรอยแจ้งเรื่องต้องผ่านไปที่สมช.ก่อนชี้เป็นไปตามขั้นตอนเมื่อเวลา 11.30 นาทีวันที่23มกราคม2567ที่ศูนย์ราชการจังหวัดระนองนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่คณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการที่จระนองว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีการพิจารณาตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.โดยเรื่องกำลังผ่านไปที่สภาความมั่นคงแห่งชาติก่อนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนทั้งนี้ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติชื่อของพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.ให้ทำหน้าที่เลขาสมช.แล้วหลังจากตำแหน่งนี้ว่างเว้นมานานกว่า3เดือนทวินไม่ยอมแพ้ยื่นอสส.อุทธรณ์คัดค้านยกฟ้องยิ่งลักษณ์ยันหลักฐานชัดผิดจริงทวินไม่ยอมแพ้ยื่นเรื่องถึงอัยการสูงสุดให้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษายกฟ้องยิ่งลักษณ์คดีโยกย้ายไม่เป็นธรรมยันพยานชัดมีพฤติกรรมผิดจริงเมื่อวันที่23มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายทวินเปลี่ยนสีสว.อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ได้ทำจดหมายด่วนที่สุดถึงอัยการสูงสุดลงวันที่23มกราคมเพื่อขอให้อัยการสูงสุดยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีที่ยื่นฟ้องน.ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะจำเลยในการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องน.ส.ยิ่งลักษณ์เมื่อวันที่26ธันวาคม2566โดยนายทวินระบุถ้อยคำในจดหมายว่าตนในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาที่ได้ยกฟ้องทั้งที่พยานหลักฐานที่อัยการนำเข้าสืบต่อศาลนั้นมีความชัดเจนว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์กระทำผิดจริงรวมถึงตนเห็นว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์กระทำความผิดตามฟ้องข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ให้อัยการสูงสุดฐานะโจทยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้แต่หากท่านไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทันเวลาก็ขอให้ท่านยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปเพื่อยื่นอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยในอันที่จะให้คดีที่อ้างถึงข้างต้นถึงที่สุดตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนายทวินระบุนุกธนดลเปิดใจหลังหมดสัญญาใจฟูเอฟซีไม่ทิ้งให้โดดเดี่ยวแง้มมีซีรีส์คู่ปลายนุกธนดลเปิดใจหลังหมดสัญญาค่ายสิงห์มิวสิกใจฟูเอฟซีซัพพอร์ตมากกว่าเดิมไม่ทิ้งให้โดดเดี่ยวแง้มมีซีรีส์คู่ปลายเป็นคู่หนุนนำขาดกันไม่ได้เตรียมออกเพลงเดี่ยวต้อนรับวาเลนไทน์หลังประกาศหมดสัญญาค่ายสิงห์มิวสิกนักร้องหนุ่มนุกธนดลเปิดใจว่าใจหายไม่น้อยใช้เวลาตัดสินใจนานพอสมควรที่ไม่ต่อสัญญาอดีตต้นสังกัดและออกมาเปิดบริษัทดูแลตัวเองถือเป็นอีกหนึ่งก้าวใหม่ที่ท้าทายส่วนการรับงานคู่กับคู่บุญอย่าง
ไปโอริโอยังเหมือนเดิมพร้อมขอบคุณแรงซัพพอร์ตจาก FC ที่เหนียวแน่นมากกว่าเดิมนุกธนดลเปิดใจหมดสัญญาค่ายสิงห์นุกธนดลคนโก้หมดสัญญาค่ายสิงห์มิวสิกแล้วต้องบอกว่ามันก็เป็นแค่คำว่าหมดสัญญาแต่ว่าโปรเจกต์ร่วมที่นุกจะได้ไปฟีเจอริ่งกับนักร้องในค่ายอย่างคะแนนณัจจนันท์เตตระกูลตอแล้วก็ร่วมฟีเจอริ่งกับพี่นักร้องดารายุค90จะมีทำโปรเจกต์กับพี่สิงห์เหมือนเดิมถามว่าใจหายไหมมันก็ใจหายอยู่แล้วครับเพราะว่านุกปายเกิดมาจากบ้านสิงห์แล้วมีเสาหลักเป็นพี่สิงห์ที่เดินนำเราตลอดแล้วเราก็เดินตามเหมือนกับเราเดินตามพ่อแต่ทีนี้เราได้ออกมามีบริษัทของตัวเองรับงานเองแล้วทำทุกอย่างเองแรกมันยังไม่ชินแต่ว่าเราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งพี่สิงห์ก็ให้คำแนะนำอยู่ตลอดใช้เวลาตัดสินใจนานไหมเป็นอีกก้าวใหม่ออกไปเติบโตด้วยตัวเองก็นานพอสมควรนะครับพี่สิงห์ก็บอกว่าสิ้นปีนี้นักร้องทุกคนจะหมดสัญญาพี่ก็เหมือนเป็นเรือจ้างนำพานักร้องร้องมาแล้วใครที่อยากจะทำงานก็ทำกับพี่ได้เลยไม่มีสัญญาอยู่กันแบบครอบครัวนุกธนดลเปิดใจหมดสัญญาค่ายสิงห์หลังออกมาดูแลตัวเองรับงานเองเป็นยังไงบ้างอย่างปายเขาเริ่มทำก่อนนุกแล้วแต่ของนุกเพิ่งเริ่มต้นตั้งบริษัทดูเรื่องสินค้ากำลังเคี่ยวอยากให้มันดีที่สุดเลยยังไม่ได้ขายสักทีแต่แค่เริ่มทำนุกสัมผัสได้เลยว่ามันยากมากต้องบริหารคนบริหารองค์กรแล้วผลงานในวงการปีนี้จะมีอะไรบ้างตอนนี้มีผู้ใหญ่ติดต่อมาแล้วทั้งหนังละครแล้วก็ซีรีส์ที่อาจจะได้เล่นคู่กับปายเป็นโปรเจกต์ที่อาจจะได้ร่วมงานกันเร็วๆนี้ครับแม้จะหมดสัญญาแต่แรงซัพพอร์ตจาก FC ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมถ้าจะว่าเหมือนเดิมมันก็ไม่เชิงมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่านุกปายโตสู้มาด้วยกัน4ปีเกือบ5ปีเขาทำแบบนี้มาตลอดแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังทำแบบนี้ในใจนุกมองว่ามันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำสมมุติเรากินข้าวผัดทุกวันมันก็ต้องมีเบื่อบ้างแต่พี่ๆเขายังเหมือนเดิมโห5ปีแล้วนับดูมันกี่วันแล้วเขาทำแบบนี้ทุกงานแล้วงานล่าสุดทำให้นุกกับปายเห็นว่าแรงซัพพอร์ตเขามีให้พวกเราเสมอเขาไม่ได้หวังอะไรทั้งสิ้นเขาหวังแค่ทำให้เรามีรอยยิ้มมีความสุขและทำให้เรารู้ว่าเขาคอยอยู่เบื้องหลังนะคอยผลักดันเสมอนุกธนดลเปิดใจหมดสัญญาค่ายสิงห์ขอบคุณแรงซัพพอร์ต FCตอนแรกที่ประกาศไม่ต่อสัญญาแอบกังวลว่าแฟนๆจะยังตามซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมไหมไม่ได้กังวลครับเพราะนุกมองว่าพี่ FC น่าจะเข้าใจแล้วพี่สิงห์ก็ประกาศชัดเจนแล้วล่าสุดแฟนๆเปรางวัลมาลัยปีกนกครึ่งล้านอุ้ยไม่ถึงหรอกยิ้มก็พูดไปน่าจะรวมกันหรือเปล่าใจฟูใช่เขาไม่ปล่อยให้เราโดดเดี่ยวนุกธนดลเปิดใจหมดสัญญาค่ายสิงห์นุกปายคู่บุญหนุนนำใจฟู FC ซัพพอร์ตมากกว่าเดิมงานเพลงของเราล่ะตอนนี้นุกเปิดช่องใหม่หมดเลยกำลังหาเพลงได้มา 2-3 เพลงแล้วบวกกับเพลงที่นุกแต่งด้วยนะนุกตั้งใจว่าจะปล่อยเพลงแรกของตัวเองในปีนี้วันที่14กุมภาพันธ์เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักไม่ได้ช้ามากเร็วมากเป็นเพลงกลางๆแต่ก็ทำให้ทุกคนได้โยกตามด้วยเป็นเพลงแรกที่เราออกมาดูแลตัวเองถามว่าคาดหวังมากแค่ไหนกับเพลงเดี่ยวเพลงแรกที่ออกมาทำเองในวงการลูกทุ่งนักร้องอินดี้ทุกวันนี้มันยากแล้วนุกก็เป็นนักร้องที่ยังไม่ได้มีเพลงการันตีว่าตัวเองจะดังขนาดนั้นคาดหวังแค่ว่าให้พี่ FC เขามีความสุขมันปล่อยไม่ได้ไม่ทำเพลงไม่ได้เราเกิดมาบุญวาสนานำพาให้เรามาเป็นนักร้องแล้วอาจจะไม่ได้ทำบ่อยเหมือนเมื่อก่อนเราทำไปเรื่อยๆให้พี่ FC เขามีความสุขได้เห็นนุกในหลายบทบาทมากขึ้นนอกจากการร้องเพลงในช่วง 4-5 ปีนี้มองว่าตัวเองเติบโตขึ้นยังไงบ้าง
อันดับแรกเลยคือใจ 4-5 ปีใจนุ๊กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นรู้ว่าอะไรควรที่จะวางไว้อะไรควรที่จะเก็บอะไรควรที่จะพูดหรือไม่พูดใน4ปีนี้มันสอนให้รู้ว่านุ๊กเป็นคนที่โตขึ้นรู้จักแยกแยะทุกอย่างกลับไปยังรับงานคู่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับพี่ที่ FC หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามีธุรกิจส่วนตัวแล้วออกจากค่ายมาแล้วดูแลตัวเองรับงานเดี่ยวจะไม่รับงานคู่หรือเปล่าอยากบอกว่ารับเหมือนเดิมนะครับงานคู่ก็รับแต่แค่เรามีงานเดี่ยวเพิ่มขึ้นทำไมถึงรับงานคู่เพราะว่าทุกคนจะรู้ว่านุ๊กปายเกิดมาเป็นคู่บุญหนุนนำกันแยกกันไม่ได้มีนุ๊กก็ต้องมีปายใช่ประมาณนั้นแต่ว่าทำไมถึงมีงานเดี่ยวทำไมถึงมีหนังมีซิทคอมมีละครคือทุกคนก็ต้องไปทำสิ่งใหม่ๆเพราะว่า 4-5 ปีเราก็ลุยคอนเสิร์ตอย่างเดียวเลยพอมาปีนี้ทั้งนุ๊กและปายก็อยากจะหาสิ่งแปลกใหม่เข้ากับตัวเองความท้าทายว่าเราทำได้ไหมคู่บุญขาดกันไม่ได้ปีนี้แฟนๆจะได้เห็นทั้งคอนเสิร์ตเดี่ยวและคู่ซิทคอมซีรีส์ที่อาจจะได้เล่นคู่กันและงานเพลงมาลุ้นกันว่าในอนาคตเราจะมีเพลงคู่กันไหมเพลงคู่แนวไหนสไตล์ไหนแต่ว่าวันที่14 กุมภาพันธ์มีเพลงเดี่ยวของนุ๊กเพลงความรักน่ารักรักฝากด้วยนะครับ